ที่บอกว่าโอ้โหสั่นสะเทือนวงการศรีกากีแต่แม่ทัพเขาบอกจับมือกันแล้วด้วยความสนิทสนมแนบแน่นไร้รอยต่ออีกแล้วขอพูดคำนี้ก็แล้วกันเพราะย้อนให้ดูภาพนิดเดียวความสัมพันธ์ระหว่างพี่ต่อกับน้องโจ๊กนี่ฮะภาพนี้สยบศึกแล้วก็รอยร้าวทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกจากนี้ถ้าไปย้อนดูภาพการทำงานร่วมกันของบุคคลทั้งสองคือมันมีภาพความสนิทสนมถึงขนาดว่าลงพื้นที่ไปด้วยกันเดินมาส่งกันขึ้นเครื่องเลยพี่มาครับมาพี่นะพี่ไหนพี่โทรที่ใช้นะได้ครับพี่ครับขอพี่ต่อไปต่อไปต่อพี่มาครับมาพี่นะพี่ไหนพี่โทรที่ใช้นะได้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่นะแล้วไม่มาส่งมันไม่กลับหรอกเขาสนิทกันนะแต่เขาไม่สนิทกันเขาไม่เล่นกันเบอร์นี้หรอกครับนี่ก็เอาเป็นว่ายืนยันค่ะรักเราไม่เก่าเลยอาจจะมีสะดุดบ้างนิดๆหน่อยๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วจากภาพล่าสุดแล้วก็การแสดงความยินดีก็ได้ผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยก็คือผบ.ตร.บิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กท่านก็แค่ลาในการเหมือนกับงดภารกิจชั่วคราวแล้วก็กลับมาวันนี้ภารกิจนะคะของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผบ.ตร.ของเราก็อย่างที่บอกไปค่ะท่านไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระศรีอริยะเมตไตรบรมมหาจักรพรรดิหรือว่าหลวงพ่อสุขใจที่พักของที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยะขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดูสิมีแต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าครบเลยอ่ะถ้าสตช.ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ใกล้จะครบและขาดรองผบ.ตร.อีกไม่กี่คน2 3คนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ได้เลิกได้ยามค่ะในช่วงเวลา 9:19 มีการสวดนะคะพุทธาภิเษกถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วก็มีช่วงเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่านก็เดินทางกลับโดยทันทีอยู่ในช่วงพิธีทำบุญแล้วก็นี่เห็นไหมเป็นเจ้าภาพด้วยตัวเองและคิดดูผบ.ตร.ยื่นขันมาคุณผู้ชมเป็นเราอ่ะใครจะไม่เอาหัวไปรับระมาเอาเงินหยอดสิเราก็อยากจะแบบร่วมบุญบารมีกับท่านแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยคือจะเอาหัวไปรับเลยแล้วให้เอาขันเนี่ยเคาะหัวซะหน่อยจะได้เป็นท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านเป็นประธานฝ่ายคารวะไม่ใช่ฝ่ายสงฆ์จะได้เป็นบุญของเราบ้างไงแม่ถ้าตอนนั้นนะมี100บาทก็ควักให้เลยนะ100บาทโอ้แต่ว่าก็เป็นงานในส่วนของพิธีการพอเสร็จสิ้นพิธีนักข่าวไปตามเพราะว่าอยากสัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้แหละเรื่องทั้งความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเรื่องพอได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วท่านจะปฏิบัติภารกิจใดเป็นภารกิจแรกรวมไปถึงเรื่องอื่นๆปรากฏว่านี่พอตอนกลับมาให้สัมภาษณ์เลยโดนรีบกลับบอกติดภารกิจไม่พูดยังไม่พูดเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะคะวันนี้เราก็เลยส่งน้องนักข่าวตามไปในพื้นที่ไปให้เอาขันข้อหัวใช่ไหมอยากรู้ว่าพุทธาภิเษกเหรียญอะไรอ๋อคือนี่ฮะน้องนักข่าวของเราน้องไอรินก็ไปที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาที่สีคิ้วโคราชด้วยคุณผู้ชมครับคือประวัติความเป็นมาเนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันรูปปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งที่พักสงฆ์ขนาดเล็กเพื่อให้ทำกิจนิมนต์กิจของสงฆ์สวดมนต์ภาวนาจากพระรูปเดียวจนกระทั่งมีญาติโยมเข้ามาเต็มวัดไปหมดเลยโดยเราได้คุยกับพระครูปลัดสมานชุติมุนโตหรือพระครูตะเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้มีการบวงสรวงแล้วก็สร้างวิหารพระศรีอริยะเมตไตรบรมมหาจักรพรรดิหรือหลวงพ่อสุขใจซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือบิ๊กต่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าโยมอุปถาคได้ไหมสนับสนุนการปฏิบัติงานสนับสนุนกิจของสงฆ์ที่พักสงฆ์แห่งนี้มาตลอดอยู่แล้วท่านก็เลยให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีชักชวนลูกน้องบ้างผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างมาเต็มไปหมดเลยเนืองแน่นวัดพิธีวันนี้นะฮะพระครูตาบอกว่าก็ให้โอวาทบิ๊กต่อไปบอกว่าตอนนี้เป็นผู้นำแล้วนะทำอะไรก็ให้มีสติมีเมตตาในการทำงานเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมสายงานด้วยกันไม่รู้ต้องท่านต้องการจะสื่อหรือมีนัยยะอะไรหรือเปล่าให้เห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ร่วมสายงานด้วยกันยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้งขอให้1ปี
ที่ดำรงตำแหน่งนี้เกิดผลดีที่สุดเลยสนับสนุนเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะท่านก็เป็นคนปฏิบัติธรรมนะเป็นคนที่มีศีลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในการฝึกฝนจิตใจอยู่มีเขาเรียกว่าสายบุญนะเนาะก็ถ้าว่างผ่านมาก็แวะมาบ้างมาทำบุญบางทีก็เอาสังฆทานมาถวายบ้างมานั่งคุยธรรมนิดหน่อยแล้วก็กลับประมาณนี้ก็จะมาทั้งถ้าผ่านมานะถ้าเขาบ้างเขาก็มาทำบุญก็มีพวกเหมือนก็ปกติญาติโยมทั่วไปเพราะเขาเคยมาทำบุญเขาก็มาทำนะแต่ว่าบางทีก็ไม่มานานเลยก็บางทีเขาว่างก็มาอย่างเงี้ยก็สอนให้คือเป็นผู้นำแล้วเป็นผู้นำขององค์กรแล้วก็ขอให้มีสติให้มีเมตตาในการทำงานแล้วก็ให้เห็นคือสอนให้ท่านเห็นคือพักพ้องน้องพี่เยอะๆแล้วก็ให้เห็นความลำบากด้วยองค์กรด้วยแล้วก็ให้เห็นประชาชนเป็นหลักนะแต่สิ่งที่พระครูท่านทิ้งท้ายฟังแล้วก็เป็นแง่คิดเนาะท่านบอกว่าย้ำกับบิ๊กต่อไปไม่มีอะไรถาวรเกิดได้ย่อมดับได้เป็นของธรรมดาเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครบอกกับเราว่าตกลงแล้ว ช่วงนี้ท่านก็ไม่สัมภาษณ์นะเราไปถามผู้รู้ดีกว่าพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้การแต้มไปถามว่าผู้การแต้มคะตกลงแล้วเนี่ยสองพี่น้องเขาเนี่ยเขากลับมาภาพที่เห็นมันสะท้อนอะไรในแวดวงสีกากีบ้างสองเลยเนี่ยแล้วลูกน้องที่โดนไปด้วยในเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะเสื้อนี่แต้มต่อแต้มต่อคืออะไรอะแต้มต่อแต้มต่อพี่แต้มกับน้องต่อเหรออุ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งไม่ได้คิดไปเองตีความไปเองเราจะปักเสื้อเร็วอะไรขนาดนั้นคงไม่นั่นเป็นเสื้อประจำตัวท่านอยู่แล้ววันนี้เราได้คุยกับนะคะผู้การแต้มด้วยท่านบอกแบบนี้เอาจริงๆนะการที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เนี่ยท่านสามารถที่จะจับมือกับบิ๊กโจ๊กได้นี่มันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำอย่างไรพี่น้องที่เคยน้อยอกน้อยใจกลับมาร่วมกันทำงานได้ซึ่งเชื่อว่าตัวของบิ๊กต่อจะเป็นผู้นำที่ดีเพราะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเขามีจุดแข็งเป็นคนทำอะไรจริงจังไม่ยอมคนอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของเขาและสิ่งที่ทำให้เราเห็นทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กสามารถร่วมกันทำงานได้นี่ยิ่งเป็นเรื่องดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้นักข่าวของเราค่ะน้องนัทภาคเลยถามเอางี้กันผู้การแต้มที่อยากรู้เลยนะไอระหว่างทางที่มาพี่สองพี่น้องสองคนเขารักกันก็จริงแต่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเอาไงดีตอนนี้โดนด้วยไหมเขาก็บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกคดีมันอยู่ในชั้นสอบสวนถ้ามันสืบสาวได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยฟังเสียงผู้การแต้มค่ะไม่มีความแตกความสามัคคีและลูกน้องเกียร์ว่างจะเกิดขึ้นทันทีเพราะไอ้ลูกน้องมันก็ไม่รู้ว่ากูจะไปอยู่กับคนไหนวะอยู่คนนี้เดี๋ยวก็ตายอยู่นี่ก็ตายใช่ไหมก็จะทำงานยากขึ้นก็มีเกียร์ว่างผลกระทบก็ไปตกประชาชนถ้าไม่แต่งตั้งวันนั้นภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีการเป็นผู้นำจะเสียเลยอะไรว่าเรื่องแค่นี้แต่งตั้งไม่ได้กลัวอะไรอ่ะภาพลักษณ์ของรัฐบาลก็เจ๊งเลยเพราะเป็นผู้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นต่อไปคุณบริหารประเทศไม่ได้เลยไอ้ไม่เนี่ยดังนั้นเมื่อแต่งตั้งแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวอ่ะคนที่อาจจะน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวก็เข้ามาทำงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นที่ความสามารถของรองต่อจะทำยังไงให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมาร่วมทำงานกับตนได้นั้นแต่ผมเชื่อว่ารองต่อเขาทำได้เพราะรองต่อเขาเป็นคนนิ่มนวล นะหลังจากนี้ไปเขาก็ต้องให้เกียรติรองโจ๊กในการทำงานรองโจ๊กเองก็ต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้บัญชาส่วนเรื่องคดีความที่ลูกน้องรองโจ๊กมีก็ต้องไปแก้ไขหาหลักฐานมาพิสูจน์หาหลักฐานมาแก้ต่างกันเอาเองอย่าไปโยงกันถ้าไม่มีเชื่อมั่นในความสามารถของบิ๊กต่อว่าจะทำให้พี่น้องกลับมาทำงานร่วมกันได้